สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแพร่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแพร่ช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่ค่ะต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้ารายการช้าไปนิดนึงนะคะวันนี้เนื่องจากว่าช่วงเช้านี้ติดภารกิจในการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหาด้านความมั่นคงแล้วก็ยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ของโต๊ะข่าวที่5คณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษานะคะค่ะวันนี้ดิฉันกนกวรรณมะลินักวิชาการศึกษาชำนาญการได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะขออนุญาตไปที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะวันนี้เรากลับมาทำงานกันหลังจากที่มีวันหยุดยาวซึ่งเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะคะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567นะคะซึ่งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งเมื่อวันที่13ตุลาคม2567ที่ผ่านมาท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ท่านสุทินจันทระวรเชษฐ์พร้อมด้วยบุคลากรของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ก็เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วก็พิธีวางพวงมาลานะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านชุติเดชมีจันทร์เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดแพร่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งหงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะข่าวสารต่อไปที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นแนวปฏิบัติที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมานะคะเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะในส่วนของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เลยได้มีแนวปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานที่นะคะซึ่งมีทั้งหมด16ข้อด้วยกันนะคะที่ในส่วนของสถานศึกษาจะต้องปฏิบัตินะคะนั่นก็คือลำดับแรกเลยนะคะในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้สถานศึกษาพิจารณาถึงความพร้อมและก็ความสามารถในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนและพิจารณาเลือกสถานที่ดำเนินกิจกรรมสถานที่ทัศนศึกษาแล้วก็แหล่งเรียนรู้นะคะโดยจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาของการเดินทางสาระความรู้แล้วก็การเรียนรู้ที่จะเกิดแก่นักเรียนนะคะให้มีความเหมาะสมกับ
ช่วงบ่ายของเด็กนักเรียนนะคะอันนี้เป็นข้อแรกนะคะที่โรงเรียนจะต้องมีความพิจารณามีการพิจารณารอบด้านก่อนที่จะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของรายละเอียดในข้อที่1นี้ก็คือ 1.1 นะคะในระดับปฐมวัยจะต้องมีผู้ปกครองอาสาร่วมคณะไปด้วยนะคะจะให้เด็กไปโดยลำพังไม่ได้นะคะนอกจากมีคุณครูบุคลากรทางการศึกษาดูแลแล้วถ้าเป็นเด็กปฐมวัยจะต้องมีผู้ปกครองอาสาร่วมคณะไปด้วยและห้ามพานักเรียนออกนอกสถานศึกษาคระกับนักเรียนช่วงชั้นอื่นนะคะจะต้องเป็นเด็กในวัยเดียวกันนะคะให้เลือกสถานที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเด็กเล็กๆจะต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษค่ะ 1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3ควรให้มีผู้ปกครองอาสาร่วมคณะไปด้วยแล้วก็ให้เลือกสถานที่ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษานะคะเช่นเดียวกับเด็กระดับปฐมวัย 1.3 นะคะระดับปฐมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้เลือกสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญนะคะอันนี้เป็นข้อปฏิบัตินะคะข้อที่2นะคะก็ให้มีการตรวจสอบรถยนต์โดยสารให้มีความปลอดภัยครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยโดยจะต้องมีการดำเนินการในส่วนของเอกสารใบรับรองการตรวจสอบสภาพรถจากกรมขนส่งทางบกไม่เกิน30วันห้ามใช้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบจ่ายพลังงานเชื้อเพลิงด้วยแก๊สรถยนต์โดยสารจะต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งประตูฉุกเฉินถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกครบถ้วนนะคะก็อุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัยต้องมีครบสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะข้อที่3จะต้องมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นให้ผู้ประกอบการขนส่งรับผิดชอบดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะข้อที่4ค่ะสถานศึกษาต้องจัดทำสัญญาเช่ารถกับผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมขนส่งทางบกและใช้รถที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะซึ่งอาจจะต้องมีการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้แบบสัญญาเช่ารถยนต์ต้องกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพรถแล้วก็พนักงานขับรถพร้อมกับระบุความรับผิดเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดให้ชัดเจนด้วยนะคะข้อที่5ค่ะสถานศึกษาต้องจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับการพานักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาไปนอกสถานศึกษาเว้นแต่กรมธรรม์ประกันภัยที่สถานศึกษาจัดทำไว้ได้ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุในการเดินทางอยู่แล้วนะคะข้อที่6ค่ะตรวจสอบบันทึกการเดินรถโดยพนักงานขับรถจะต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะคะคนขับจะต้องได้พักก่อนไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงแล้วก็รถยนต์โดยสารจะต้องหยุดพักรถไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนออกเดินทางพร้อมประวัติพนักงานขับรถพนักงานประจำรถค่ะข้อที่4การพานักขออภัยค่ะข้อที่7การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถยนต์ไม่ต่ำกว่า40ที่นั่งจำนวน3คันขึ้นไปจะต้องจัดให้มีรถนำขบวนโดยมีป้ายข้อความที่ระบุโครงการกิจกรรมแล้วก็สถานศึกษาแสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่ด้านข้างรถแล้วก็มีหมายเลขกำกับติดที่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังรถในตำแหน่งที่ชัดเจนนะคะจะได้ผู้ใช้รถใช้ถนนประชาชนทั่วไปที่เห็นจะได้ทราบนะคะจะได้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยข้อที่8ค่ะตรวจสอบเส้นทางก่อนการเดินทางโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญข้อที่9หากเส้นทางที่ขับไกลเกินกว่า4ชั่วโมงผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีพนักงานขับรถจำนวน2คนเพื่อสับเปลี่ยนขับแล้วก็จัดทำแผนการเดินทางให้มีระยะเวลาหยุดพัก
ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงหลังขับรถติดต่อกันเป็นระยะเวลา4ชั่วโมงค่ะ10กรณีที่เป็นการเดินทางในเส้นทางที่เป็นภูเขาลาดชันและคดเคี้ยวให้ใช้รถยนต์โดยสารชั้นเดียวในการเดินทาง11ห้ามนำนักเรียนออกเดินทางในเวลากลางคืน12ต้องกำหนดให้มีครูที่เป็นผู้ควบคุมอย่างน้อย2คนและต้องผลัดกันทำหน้าที่คอยกำกับดูแลพนักงานขับรถไม่ให้ขับโดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหากพบเป็นพฤติกรรมดังกล่าวก็ให้มีการสั่งพักรถหรือหยุดการเดินรถทันทีค่ะข้อที่13ค่ะผู้ควบคุมจะต้องกำกับดูแลนักเรียนให้คาดเข็มขัดนิรภัย14ผู้ควบคุมต้องกำกับดูแลให้มีการไม่ให้มีการบรรทุกนักเรียนเกินจำนวนที่นั่งของรถยนต์โดยสาร15ค่ะให้ความสำคัญกับการทำสัญญาโดยให้เน้นเรื่องความปลอดภัยกับผู้รับจ้างโดยระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในการดูแลกำกับติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการแล้วก็แนวทางข้างต้นทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบนะคะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะแนวปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.นะคะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะค่ะเมื่อต้นรายการได้เกริ่นไปถึงเรื่องของการประชุมนะคะเมื่อเช้านี้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้มีการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหาด้านความมั่นคงและยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแพร่นะคะซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยโต๊ะข่าวที่5คณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของเด็กเยาวชนในสถานศึกษานะคะซึ่งวันนี้ท่านสุทินจันทรวรเชษฐ์ท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ท่านได้มอบหมายให้ท่านรองสุวินเทพสาทรรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมนะคะสำหรับคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาโต๊ะข่าวที่5นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็มีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งแพร่เขต1แล้วก็เขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการขออภัยค่ะผู้แทนจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ผู้แทนจากกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แล้วก็มีในส่วนของกลุ่มพัฒนาการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1เขต2แล้วก็สพม.แพร่ที่ได้รับมอบหมายนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะวิเคราะห์สภาพปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในส่วนของเด็กและก็เยาวชนในสถานศึกษานะคะก็จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะเพื่อที่จะไปประชุมโต๊ะข่าวของจังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็ดำเนินการในส่วนของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดต่อไปนะคะทิ้งท้ายช่วงเวลานี้ด้วยการประชาสัมพันธ์อีกงานหนึ่งนะคะก็คือการอบรมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC รุ่นที่1ปี2567นะคะแล้วก็ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ATC รุ่นที่1ปี2567นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคม2567นี้นะคะที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านบกโป่งพรหมราชอุปถัมภ์ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะซึ่งงานนี้ทางสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต2สมาคมครูจังหวัดแพร่สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่และสมาคมสโมสรลูกเสือเวียงท่ากลางเชียงใหม่นะคะได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะก็วันพรุ่งนี้ท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ท่านสุทินจันทรวรเชษก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็จะมีในส่วนของคุณครูบุคลากรทางการศึกษานะคะที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะค่ะวันนี้เวลาของช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่หมดลงแล้วนะคะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันอังคารทางสวทแพร่แห่งนี้11 นาฬิกาค่ะวันนี้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ